ลับมาเบรกที่3นะครับรายการวิวไฟเดอร์นะครับออกอากาศสดทางช่องทูวิชั่น367นะครับช่องซุปเปอร์บันเทิงแล้วออกอากาศไปพร้อมๆกันนะครับทาง YouTube Live นะครับเป็น YouTube Channel Scoop View Finder นะครับดูกันอยู่ก็แชร์เชิญอะไรกันบ้างก็ดีนะฮะรวมทั้งเข้าไปกดไลค์นะครับขอร้องนะครับทั้ง 3-400 คน300คนดูอยู่ขนาดนี้ทาง YouTube Live ขอร้องครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจวิวไฟเดอร์ให้หน่อยเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวทีมงานแปะให้อีกทีตามกันเข้าไปให้หมดนะฮะเขาแจกของเยอะนะฮะคือมีแจกตลอดอ่ะไม่ต้องห่วงคือมีกิจกรรมเอากันตรงๆคือผู้บริหารเราดูแต่ยอดไลค์แฟนเพจไปตรงนั้นตอนนี้ประมาณ3ล้านยังวิวไฟเดอร์เหรอหมื่นกว่าเลยไอ้นี่จะแสนห้าจะสองแสนแล้วเนี่ย YouTube เนี่ยตามกันไปในแฟนเพจนะครับช่วยเหลือกันทำมาหากินหน่อยจะได้มีแรงทำสกู๊ปให้ดูกันส่วนสกู๊ปสัปดาห์นี้นะครับทำมาต้อนรับเบวอตหนังของเดอะร็อกต้องมีอะไรดีเด็ดแน่เรื่องราวของนักมวยปล้ำเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ We're the heart and soul of this very beachถ้านับจนถึงเบย์วอตช์เรื่องนี้เดเวนจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกมีผลงานในวงการภาพยนตร์มาณวันนี้ก็เป็นเรื่องที่35เข้าไปแล้วครับเริ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็เดอะมัมมี่รีเทิร์นเรื่องนี้ครับงานที่เจ้าตัวโผล่ออกมาไม่มากครับแต่หลังจากนั้นในเดอะสกอร์เปียนคิงคือหนังที่เดอะร็อกแสดงนำอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับและในช่วงเวลานั้นมันคือเวลาที่ในฐานะนักมวยปล้ำแกคือซุปเปอร์สตาร์เลยล่ะครับได้มาแล้วทั้งเข็มขัดแชมป์ได้ปล้ำกับนักมวยปล้ำระดับตำนานอย่างฮัลค์โฮแกนทำให้เดอะร็อกคว้าค่าตัวในการเล่นเดอะสกอร์เปียนคิงสูงถึง 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐและกลายเป็นเจ้าของสถิตินักแสดงที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในการรับบทนำในหนังเรื่องแรกครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นผลงานการแสดงของแกเรื่อยมานะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับจากปีละเรื่องไปจนถึงปีละ 3-4 เรื่องและสูงสุดที่ปีละ5เรื่องครับพีคที่สุดก็ปี2016ที่ผ่านมานี่เองครับเพราะว่าหนังจากปี2015อย่างแซนแอนเดรสนี่แหละครับที่ทำรายได้ถล่มทลายมากถึง470ล้านเหรียญทั่วโลกทำให้ดเวนจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกขึ้นแท่นดาราแอคชั่นอันดับหนึ่งและกลายเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในปี2016ครับกับรายได้กว่า 64.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจากความสำเร็จทั้งจำนวนหนังที่ออกมานะครับทั้งรายได้ระดับกลายเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกแบบนี้คงพูดได้แล้วครับว่าเขาคนนี้คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลเรียกได้ว่าระยะเวลาประมาณ20ปีจากนักมวยปล้ำที่ชื่อร็อกกี้มาเวียคนนี้อาศัยฝีมือสร้างโอกาสให้กับตัวเองมาจนถึงวันนี้ได้สำเร็จครับใช่ครับเดอะร็อกคือตัวอย่างของความสำเร็จแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งของนักมวยปล้ำครับที่ไม่ได้แค่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเดอะร็อกแต่ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ลงเอยแบบที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจรูปแบบเรื่องราวชีวิตของนักมวยปล้ำจริงๆเราเห็นได้จากหนังชิงรางวัลออสการ์เรื่องนี้ครับ The Wrestler งานของผู้กำกับดาร์เรน อารอนอฟสกี้ที่มีมิกกี้รูครับบทเป็นแรนดี้ เดอะแรม โรบินสันนักมวยปล้ำที่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งปัญหาชีวิตครอบครัวไปจนถึงปัญหาสุขภาพซึ่งหนังเรื่อง The Wrestler ไม่ได้มีการอ้างอิงจากชีวิตนักมวยปล้ำคนไหนนะครับแต่ผู้กำกับดาร์เรน อารอนอฟสกี้สร้างมันขึ้นมาจากชีวิตจริงของนักมวยปล้ำหลายๆคนครับ เพราะเบื้องหลังการปล้ำที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมนั้นชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากหนังเรื่อง The Wrestler เลยครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นอาการป่วยด้วยโรคหัวใจภาพที่เห็นนี้คือแมตช์การปล้ำของนักมวยปล้ำที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้เกเรโร่เจ้าของฉายาลาติโนฮีท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2004ครับในศึก SmackDown ระหว่างการปล้ำเอ็ดดี้เกอเรโร่เกิดอาการผิดปกติขึ้นครับก่อนที่การแข่งขันจะจบลงพร้อมกับการหามนักมวยปล้ำชาวลาตินลงเวทีไปพร้อมด้วยเครื่องช่วยหายใจซึ่งด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นระหว่างแมตช์การแข่งขันมวยปล้ำกีฬาที่ทุกคนมองว่ามันคือการแสดงมันคือการจัดฉากฉะนั้นฉากการล้มลงอย่างไม่ทราบสาเหตุของเอ็ดดี้เกอเรโร่ครั้งนั้นมันควรจะอยู่ในบทควรจะถูกเขียนไว้เป็นสคริปต์เช่นเดียวกันครับเรื่องนี้สุดท้ายไม่มีใครออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เซตอัพหรือไม่แต่ประมาณ1ปีหลังจากนั้นวันที่13พฤศจิกายนปี2005เอ็ดดี้เกอเรโร่เสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยวัยเพียงแค่38ปีเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ได้มีเอ็ดดี้เกอเรโร่เพียงแค่คนเดียวนะครับที่เป็นนักมวยปล้ำที่เสียชีวิตด้วยเหตุหัวใจล้มเหลวมาโชแมนแรนดี้ซาเวจเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวขณะขับรถยนต์ด้วยวัย58ปีอดีตซูเปอร์สตาร์ The Ultimate Warrior เสียชีวิตด้วยวัย54ปีด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหลังจากกลับมาปรากฏตัวใน WWE ได้เพียงแค่2วันRoad Warrior Hawk หนึ่งในสมาชิกแท็กทีม Road Warrior ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักด้วยวัย46ปีผลการชันสูตรชี้ว่าเขาเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลว Kirk Hennig เจ้าของฉายา Mr. Perfect ถูกพบเป็นศพในโรงแรมที่ Tampa, Florida และเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเพราะสารสเตียรอยด์และยาแก้ปวด David Boy Smithเจ้าของฉายา British Bulldog นักมวยปล้ำชาวอังกฤษเสียชีวิตด้วยวัย39ปีระหว่างการเดินทางพักผ่อนที่ British Columbia ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพราะใช้สารสเตียรอยด์เกินขนาด Brian Williams Pillman หรือ Flying Brian หายตัวไปก่อนการปล้ำกับ Dude Love ในแมตช์ Bad Blood in Your House ในปี1997หลังพบว่า Brian Pillman เสียชีวิตในโรงแรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยวัยเพียงแค่37ปีผมไม่สรุปนะครับว่าต้นเหตุของอาการหัวใจล้มเหลวของนักมวยปล้ำระดับตำนานเหล่านี้คืออะไรแต่เป็นเรื่องน่าตกใจครับที่ในวงการเดียวมีคนเสียชีวิตเพราะอาการหัวใจล้มเหลวด้วยอายุไม่มากเท่าไหร่ยังต่อเนื่องขนาดนี้อย่างที่ว่าครับสาเหตุสรุปไม่ได้แต่ในส่วนของภาพรวมน่าจะพอสรุปได้ครับว่ากีฬาเพื่อความบันเทิงของผู้ชมอย่างมวยปล้ำกีฬาที่คนดูแคลนว่ามันไม่จริงมันคือการแสดงมันคือการจัดฉากแต่มันกลับสูบพลังชีวิตของนักกีฬาไปมากมายมหาศาลขนาดไหนและเรื่องราวชีวิตของนักมวยปล้ำก็ถูกเล่าออกมาอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Beyond the Mat It's all supposed to be fun ภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกครับที่สมาคมมวยปล้ำยักษ์ใหญ่อย่าง WWF ขณะนั้นหรือ WWE ในปัจจุบันยินยอมให้ถ่ายทอดเรื่องราวยินยอมให้เก็บภาพเบื้องหลังครับโดยที่ผู้กำกับ Barry W. Ballstein ใช้ระยะเวลารวมกันถึง5ปีเต็มครับเพื่อเก็บเรื่องราวเบื้องหลังการปล้ำทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาครับ The Family Painในฐานะของความเป็นหนังนะครับ Beyond the Mat ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับในแง่บวกนะครับขณะที่นักมวยปล้ำระดับตำนานอย่าง Rowdy Roddy Piper นักมวยปล้ำชาวสกอตแลนด์ยังเคยออกปากให้สัมภาษณ์ว่านี่คือหนังสารคดีมวยปล้ำที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยดูมาครับแต่ในฝั่งของสถาบันอย่าง WWE เองกลับถูกล้อเลียนว่านี่คือหนังที่ Vince McMahon ประธานบริษัทของ WWE ไม่อยากจะดูมากที่สุดครับนั่นก็เพราะในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง Beyond the Mat กำลังโปรโมทอยู่ทาง WWF ณขณะนั้นตัดสินใจถอดโฆษณาทั้งหมดที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ออกจากเครือข่ายครับและนี่แหละครับหนึ่งในหนังสารคดีมวยปล้ำที่ดีที่สุดตลอดกาลที่มีชื่อว่า Beyond the Mat Beyond the Mat ยังมีหนังสารคดีอีก2เรื่องนะครับที่สะท้อนภาพนักมวยปล้ำหลังเกษียณได้ออกมาอย่างน่าสะเทือนใจเรื่องแรกเป็นสารคดีของเครือข่ายกีฬายักษ์ใหญ่อย่าง ESPN นะครับที่พวกเขาตัดสินใจถ่ายทอดเรื่องราวของหนึ่งในตำนานมวยปล้ำที่มีชื่อว่าสกอตต์ฮอลล์หรือที่บางคนรู้จักเขาในนามเรเซอร์รามูนพวกเขาเล่าตั้งแต่เรื่องราวช่วงรุ่งเรืองของสกอตต์ฮอลล์ครับไปจนถึงวันที่ชีวิตตกต่ำที่สุดมีปัญหาทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องการถูกจับกุมไปจนถึงวันที่เขาแทบจะไม่เหลือเข้าลางของนักมวยปล้ำซุปเปอร์สตาร์หลงเหลืออยู่เลยครับ
มากันที่สารคดีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเรื่องนี้มีชื่อว่า Resurrection of Jack the Snake Roberts สารคดีที่ว่าด้วยบั้นปลายชีวิตของนักมวยปล้ำในตำนานอย่าง Jack the Snake Roberts กับเรื่องราวความพยายามในการจะกลับมายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งครับของอดีตนักมวยปล้ำที่มีอายุกว่า60ปีที่ผ่านชีวิตมาแล้วทั้งเรื่องราวของยาเสพติดปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตที่หนักจนถึงขั้นที่ว่าเขาคิดจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปและเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดใน Resurrection of Jack the Snake Roberts มันคือเรื่องของความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมอาชีพอย่าง DDP หรือที่แฟนมวยปล้ำรู้จักกันในนาม Diamond Dallas Page แน่นอนครับ Resurrection of Jack the Snake Roberts เล่าเรื่องราวการกลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในชีวิตของอดีตนักมวยปล้ำคนดังจนเขาสามารถกลับลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนและที่ผมหยิบเอาเรื่องราวที่ดูน่าสะเทือนใจเหล่านี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำมาเล่ามาให้ชมกันวันนี้ไม่ใช่จะเป็นการสรุปนะครับว่า Entertainment Sport อย่างมวยปล้ำมันคือดินแดนอันตรายที่คอยจะสูบชีวิตคนที่อยู่ในวงการแต่มันคือการฉายภาพความโหดความทรหดของนักมวยปล้ำที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในวงการครับและพอได้เห็นภาพความไม่แน่นอนของนักมวยปล้ำเหล่านี้ที่วันหนึ่งพวกเขาถูกนำหน้าชื่อด้วยซูเปอร์สตาร์แต่วันหนึ่งผ่านไปไม่ถึง10ปีกลับตกต่ำจนแทบจะไม่มีใครสนใจมันทำให้เราได้ย้อนนึกกลับไปครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้วันที่นักมวยปล้ำอย่างเดเวนจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกจะประสบความสำเร็จถึงขั้นเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกได้เขาต้องผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคแบบไหนมาบ้างยังว่าแหละครับเส้นทางกว่าจะขึ้นจนถึงจุดสูงสุดได้มันก็ต้องผ่านนรกมาให้ได้ก่อนครับครับเรื่องราวของมวยปล้ำ if you smell ชอบเดอะล็อกมันเอนเตอร์เทนเก่งฮะเดอะล็อกเขาเก่งมากเลยสอมหาชนเนี่ยนะครับอ่ะตามไปดูย้อนหลังหรือว่าตามไปแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอัปโหลดให้สำหรับสกู๊ปนะครับเบรกหน้ากลับมาสรุปทุกอย่างนะครับ